สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการสำนักอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปพยากรณ์ในสหวิทยาโหราซึ่งมีท่านอาจารย์โอเคสโคตรเก่าเลยนะซึ่งมีท่านอาจารย์โอมาดูแลในรายการทุกรอบท่านอาจารย์โอของเราเนี่ยอะไรคะนะท่านนับเป็นกูรูด้านไพ่นะเข้ามาเก่งอะไรเหนือใครค่ะมาครับกดแชร์ออกไปคนละ 9,999 แชร์นะตามด้วยชีเรนส์นะและตามด้วยคำถามครับสำหรับรายการของเราในรอบนี้ก็มีท่านอาจารย์โอมาเหมือนเดิมทุกรอบนะเข้ามากันได้เพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นนะมาครับนะเข้ามากันเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นครับนะเข้ามากันได้นะมาครับเข้ามากันมาเข้ามาบอกให้เข้ามาแซ่นะเริ่มเข้ามากันบ้างยังมหาเฮนดีสุดสุดฉุดไม่อยู่แชร์แล้วค่ะมาครับค่ะแชร์แล้วอ่ะชอบครับวางโดยมีท่านอาจารย์โอครับจะแชร์อยู่ไหมยังแชร์อยู่อ่ะแชร์ก่อนนะคะอ่ะโดยมีโอ้ยังไม่ได้แชร์เหมือนกันเดี๋ยวโอแชร์ขอแชร์ก่อนครับจริงๆอ่ะควรช่วยเราแชร์ 9,999 แชร์เท่านั้นนะมึงอีกคนร้องแล้วโอ้ยมึงอีกนะแล้วอ้าวทำไมน้อยกดแชร์ออกไปคนละ 9,999 แชร์เอาเข้ามากันได้ครับไหนใครถามเข้ามาคนแรกแชร์แล้วค่ะแจง34ปีการเงินจากการค้าขายจะดีขึ้นไหมคะยังไม่ดีครับเป็นเบี้ยหัวแตกครับนะคุณสมยศจีโน่ไม่มีผู้แชร์แล้วความรักไม่มีสถานะนะคะโสดแต่งงานหรือมีแฟนก็ให้มาด้วยนะบอกให้กดแชร์ออกไปคนละ 9,000 นะแชร์แล้วค่ะบีความรักมีแฟนแล้วค่ะนี่ค่ะต้องให้สถานะมีแฟนแล้วอย่างนี้โสดแต่งงานหรือมีแฟนไม่ค่อยรู้สึกไม่ค่อยสบอารมณ์กันครับช่วงนี้ครับนะเบื่อเซ็งเซ็งหรือว่าไม่พอใจอะไรกันบางอย่างนะคะช่วยกดไลฟ์คนละ 9,999 ไลฟ์กดไลค์กดแชร์นะคะแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามวันนี้ยังไม่ได้บอกเลยว่าต้องทำยังไงบ้างแล้วก็มีคนแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามมานะคะคือถ้าไม่มีผู้แชร์จะไม่ตอบนะขอแชร์ก่อนนะคะแชร์ก่อนแล้วค่อยพิมพ์คำว่าแชร์นะคะตูนมาแล้วอ่ะตูนจะทำเรื่องซื้อรถยนต์ครั้งนี้มีเกณฑ์ผ่านสูงไหมคะอ่ะเดี๋ยวดูให้แล้วกันก็น่ามันดีครับมีเมตตามหานิยมสำเร็จค่ะสำเร็จนะมีเกณฑ์ผ่านสูงนะกดแชร์ออกไปคนละ 9,999 แชร์หรืออาจารย์ครับจะบอกว่าคนละ1แชร์ก็ได้นะคะมันคนละ10แชร์ก็ได้นะคะหรือคนละ3แชร์ก็ได้แล้วแต่เลยแต่ถามคนละ1ข้อนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วถามนะคะพิมพ์ชื่อแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะคะใครอยากรู้อะไรมากที่สุดคำถามไหนที่อยากรู้มากที่สุดมา1ข้อคำถามที่อยากรู้รถทุกข์ใจอยู่กลุ้มใจมากที่สุดตอนนี้1ข้อนะคะ1ข้อเท่านั้นอย่าถามซ้อนคำถามมานะคะถามแค่1ข้อนะคะเข้ามากันได้ถามเรื่องความรักอย่างเช่นแบบอย่าถามแบบนี้นะอย่าถามว่าคนที่คุยอยู่เนี่ยคิดยังไงแล้วจะได้คบกันไหมหรือว่าจะถามว่า
จะถูกหวยไหมแล้วจะซื้อได้หวยจากอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยคืออันนี้สองคำถามดูนะถ้าไม่มีผู้แชร์จะถามว่าถูกหวยไหมก็ถามไปเลยถูกหวยไหมจะถามว่าจะอะไรดีได้เดินทางไปเที่ยวไหมก็บอกมาเลยว่าจะได้เดินทางไปเที่ยวไหมนะจะได้เดินทางไปริมหาดอย่างเช่นถ้าเกิดจะได้เดินทางไปเที่ยวไหมแล้วจะได้ไปเที่ยวที่ไหนอะไรอย่างงี้คือในเมื่อสองคำถามให้ถามคำถามเดียวนะคะโดยมีท่านอาจารย์โอนะมาครับเข้ามากันได้ครับเพียงคนละหนึ่งคำถามกดไลค์กดแชร์แล้วพิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามกดแชร์เขารู้แล้วท็อปไม่ต้องไปแชร์อะไรเยอะแยะแชร์ออกไปมาครับเร็วแล้วตามกดแชร์ออกไปเขารู้แล้วโอ้เร็วแชร์ออกไปคนละหนึ่งแชร์ก็ได้นะคนละหนึ่งแชร์ก็ได้คนละ 9,999 แชร์เท่านั้นจะคนละ10แชร์คนละ100แชร์คนละเอาแบบนะคำถามเดียวนะคะคำถามคนละ1ข้อนะคะต่อ1รายการนะคะเราจัดทั้งหมด3รายการ3เพจนะคะวันนี้จะจัด3เพจเลยป่ะสามเพจอะไรนะมาครับมีความรู้สึกว่าทำไมมันคันไม้คันมือแดงๆเห็นบ้าแดงๆนะครับคนละ 9,000 ผื่นขึ้นอีกเหรอ900กดไลค์กดแชร์แล้วพิมพ์แชร์แล้วเอาดีๆ Children's และคำถามให้กดแชร์ออกไปไงคนละ 9,999 แชร์อะไรอ่ะเขาถามมาเหรออืมไม่โทรศัพท์อ่ะเขามาทางข้อความอะไรไหนที่นั่นมีบวชโอ้เดี๋ยวเอาไว้ก่อนครับเดี๋ยวค่อยตอบเข้ามาครับที่นี่ไม่ใช่วัดนะคะมาบวชชีพราหมณ์อะไรงงมาครับกดแชร์แล้วตามด้วยชีเรนและตามด้วยคำถามครับถามได้เพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับรายการของเราในรอบนี้ซึ่งมีท่านอาจารย์โอมาดูแลรายการเหมือนเดิมพลอยเหรอพลอยค่ะแชร์แล้วค่ะงวดวันที่1ตุลาคมจะมีดวงถูกหวยไหมคะอย่าเพิ่งตอบดิไม่ถูกเปล่าไม่ถูกครับคุณเตยต้องไอ้คุณเตยนะคะคุณเตยต้องแชร์ก่อนนะคะให้มีคำว่าผู้แชร์ก่อนนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วพิมพ์คำว่ากดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะคะคือไม่ใช่ว่ามาถึงปุ๊บแชร์เลยนะไม่ใช่ ไม่ใช่มาถึงปุ๊บแล้วพิมพ์เลยกดแชร์ก่อนนะคะกดแชร์ก่อนเสร็จแล้วแชร์ออกไปแชร์สาธารณะน่าเสียงไม่ค่อยมีอะโดยมีท่านอาจารย์โอเสียงหายไปไหนหมดมาดูแลรายการเหมือนเดิมนะลืมกินยาThank you.
ข้ามาครับอะไรเตยเตยไม่มีแชร์แชร์แล้วพ่อของลูกยังรักหนูอยู่ไหมครับไม่ครับเขาเครียดอ่ะเขาไม่ได้แบบไอ้นี่ว่างขนาดนั้นนะเขาแบบความรู้สึกเขาเครียดกับเราอ่ะไม่ไพ่ใบนี้ไม่ได้ซื้อตรงกับเราแล้วเขามีนอกใจเราไปแล้วยังหรือว่าพูดไม่จริงพูดไม่หมดเดินมูลอะไรครับมาเข้ามากันได้สวัสดีค่ะถามเรื่องหวยกับอาจารย์ทีไรแม่น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 มากเลยค่ะสงสัยอาจารย์จะมีดวงเรื่องทายเรื่องจะถูกหวยไหมอะไรได้แม่นนะคะอ๋อคุณเอ็มเข้ามาครับเข้ามากันได้นะครับเพียงคนละ 9,999 แชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นนะและตามด้วยคำถามครับนะเข้ามากันได้นะครับนะคนละ 9,999 แชร์แล้วตามด้วยชีเรนนะและตามด้วยคำถามนะแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามเข้ามากันได้นะครับแก้มครูฝึกสอนพละเขาคิดยังไงกับเราเอาละสิครูฝึกสอนพละเขาคิดยังไงกับเราครูฝึกสอนพละเขาคิดยังไงกับเราแก้มเราคิดไปเองหมดเลยไม่มีอะไรเลยเราอะคิดไปเองหมดเลยคุณสุภาพรสามีจะกลับมาคืนดีไหมคะและนานไหมคะอันนี้สองคำถามนะคะเอาเป็นว่าจะกลับมาคืนดีไหมภายในสามวันนี้ภายในสามวันนี้ยังครับแชร์แล้วในปีนี้หรือปีหน้าที่จะได้ไปเรียนต่อต่างประเทศคะโอ้โหเราดูเป็นปีเราดูแค่สามวันเองค่ะจะดูไหมอะทักข้ามไปก่อนนะถามคำถามอื่นดีกว่านะคะดูสามวันเองนะแชร์แล้วค่ะเตยความรักมีสามีอยู่ไกลเขานอกใจเราอันโหยไม่ดูครับนอกใจเราไหมอยู่ไกลไม่ดูครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเดี๋ยวทะเลาะกันครับเออเดี๋ยวต้องเป็นสามีภรรยากันเลยเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราพูดไปอะไรไม่ดีแล้วเดี๋ยวจะมันมีผลกระทบนะคะหลายด้านนะถามคำถามในแง่แบบว่าอะไรที่มันน่าตอบหน่อยเชิงบวกเลยเชิงที่แบบว่าทำนายไปแล้วจะไม่มีเรื่องอ่ะนะใช่ไหมจอห์นท็อปครับเข้ามากันได้นะครับเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับในรายการของเราในรอบนี้แชร์แล้วเนโสดจะมีคนเข้ามาไหมคะเนโสดจะมีคนเข้ามาไหมคะยังไม่มีใครเข้ามาครับ3วันนี้ครับแชร์แล้วครับอ้วนหัวหน้าผมมองผมทำงานเป็นอย่างไรครับเมษตรามหานิยมไหมเขาพิจารณาเราอยู่โดยตลอดครับว่าตามเนื้อผ้ามองผมทำงานเป็นอย่างไรครับพิจารณาตามเนื้อผ้าโดยตลอดครับคือถ้าเกิดความรู้สึกจานโอเขามองคุณทำงานแบบเงียบๆแบบไม่ค่อยแบบหัวหน้าผมมองผมทำงานเป็นเหมือนกับว่าเขานิ่งๆแล้วเขาก็สังเกตตลอดใช่ไหมเออเหมือนสังเกตเราตลอดแต่เขาไม่แสดงออกอะไรนะคะอ้อยปีนี้มีเกณฑ์ปีมีน้องไหมไม่ดูครับอาจารย์โอชนะแล้วนะเนี่ยถ้าเป็นแฟนคลับประจำนะจะรู้กันเลยอะว่าเรื่องมีน้องเรื่องมีลูกเราไม่ดูนะคะเพราะว่าเราไม่อยากรับกรรมเรื่องลูกเรื่องน้องมายังไงเราสองคนก็จะไม่มีลูกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่อยากรับกรรมเรื่องเด็กเกิดนึกออกไหมถ้าเกิดจะดูจริงๆเนี่ยมาดูส่วนตัวมีค่าครูนะคะ
คือหมดเวลาลงแล้วนะขอรับหมดเวลาแล้วค่ะติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวได้ที่ Facebook โอสิริกรอภิรัตน์เบอร์โทร0619922645 0925929261ครับ ID ไลน์โอสิริ15แต่ถ้าเกิดแชร์แล้วก็ถามมาใหม่ได้นะคะแล้วผมตามนี้ครับเอามา F คืนนี้จะมีโชคลาภถูกหวยหุ้นไหมคะไม่ถูกอะครับไม่ไพ่มันบอกว่าเก็บเงินไว้ดีกว่าเก็บเงินประหยัดเงินไว้ดีกว่าอืมนะหวยหุ้นเป็นยังไงไม่รู้ต้องลงทุนไหมต้องลงทุนแน่นอนทุกอย่างต้องลงทุนเอาละไปแล้วนะครับสวัสดีครับอย่าเพิ่งลงทุนนะคะอืม